มือสั่นไอ้แม่แกงเขียวหวานหวานมากทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเออว่ะแน่นอนเลยแม่เปลี่ยนเรื่องหนูอยากกินน้ำพริกกากหมูด้วยอ่ะพี่หนูขอชิมนะพี่บอกว่าอ่ะชิมเลยลูกชิมเลยอิ่มแล้วก็จากไปเฮ้ยครับเจอที่ไหนอ่ะพี่เหรอนานแล้วแหละไม่นานนะเพิ่งเดือนที่แล้วเองฮะอะไรอ่ะเขาถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปเหรออะไรอ่ะเปล่าน้องก็จำผิดเนื้อเป็นใครเนื้อหนีเที่ยวทองหล่ออย่าให้เสียบรรยากาศเลยหนูไปถามน้องเขาแป๊บหนูไปเจอมันที่ทองหล่อแล้วลูกนานยังอันนี้เรื่องจริงเหรอสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเหรอกูว่ามันแปลกๆกูว่ามันแปลกๆมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ไงอ่ะไม่รู้จักมักสี่อ่ะมึงแต่เขาบอกว่าไหนหามืออาการมึงออกกูบอกเลยร้านต่อไปนี้แม่งไม่มีอะไรอร่อยแล้วโอ้ยถ่ายมาแล้วก็สวยกว่าเขาห่วยไอ้อย่างวะแล้วเปิดกันไหมได้อ๋อเขามาแล้วเนี่ยเราเดินไปหาได้เราเปิดตรงนี้นะเอาเลยฮายทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปุยอยู่ที่งาน Good Food Good Health ออกเสียงให้ถูกต้อง Health ถ้าเกิด Health แสดงว่านรกนะคะแต่ถ้า Health แปลว่าสุขภาพ เหมือนจะเก่งภาษาอังกฤษเราอยู่ที่ Future Park รังสิตนะคะแล้วตอนนี้เขาจะมีบูธทุกคนเป็นบูธอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมของคาวของหวานน้ำผลไม้มีครบเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นบูธเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าวันนี้ที่พิเศษนะคะเพราะว่าบูธเนี่ยเป็นบูธดาราก็เยอะนะคะดิฉันก็ชอบเดินกินอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องมานิดนึงเอาล่ะเราจะเปิดตัวกันอย่างเล้าใจดิฉันออกมังวันนึงอีกแล้วอ่ะเราต้องกินทุกคนป่ะร้านแรกกันเลยดีกว่านะคะเราจะไปร้านที่มีแบบว่าดารายืนอยู่เพราะดิฉันเป็นคนบ้าดาราไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยทุกคนจำได้ไหมใครสวยงามขนาดนี้พี่พิมพ์นั่นเองพี่พิมพ์ร้านที่พิมพ์ขายอะไรพี่พิมพ์ขายบาร์บีคิวแล้วก็หมูย่างปิ้งดีกว่าเนาะมีดังโง่แล้วก็วาราบีใช่ทำเองค่ะโอ้หนูไม่รู้จักลองหนูกินในข้าวจีข้าวจีอุ้ยไปบอกเขาดิอันนี้คืออะไรนะจ๊ะพี่บีอันนี้เป็นวาราบีค่ะวาราบีของเราก็จะเป็นโมจิใช่เป็นขนมญี่ปุ่นซึ่งก็จะโรยกินาโกะเป็นถั่วป่นสไตล์ญี่ปุ่นไม่ใช่ถั่วคั่วอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีรสชาเขียวด้วยรสชาเขียวด้วยใช่ค่ะชิมทุกอย่างเลยดีกว่าทุกคนเราเปิดร้านแรกเราต้องกินเลยเอาอย่างละหนึ่งไม้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ขายยังไงอ่ะพี่พิมเป็นไม้อันนี้มันจะมีเมนูตรงด้านนี้สามารถเลือกท็อปปิ้งได้ไฮไลท์เราดังโง่จะมีหลายท็อปปิ้งให้เลือกทุกคนเพิ่งเคยเห็นดังโง่มีแบบมีหลายท็อปปิ้งอ่ะอันนี้เป็นแบบซอสมิทาราชินะคะแล้วก็มีมิทาราชิแอนด์คินาโกะมีสาหร่ายด้วยข้างบนทาโกยากิเป็นซอสเดียวกับทาโกยากิทุกคนแล้วก็มีดังโง่ซอสนมฮอกไกโดคุกกี้ครัมเบิลค่ะซอสช็อกโกแลตลาวาช็อกโกเฟล็กนะคะแล้วก็ซอสคาราเมลคุกกี้ครัมเบิลถั่วโอ้ฉันเลือกไม่ถูกอ่ะอะไรเอาแบบมิทาราชิค่ะเป็นมิทาราชินะเป็นแบบออริจินอลซอยเปปไทยเลยพี่พิมโอ้โหได้เลยเวลาเราไปชิมอาหารนะทุกคนเราอย่าไปขอเขากินฟรีเพราะว่าอะไรรู้ไหมการทำอาหารเนี่ยมันเหนื่อยเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกตอนนี้กูรู้ซึ้งเลยนะคะจริงตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันมานานแล้วเห็นแต่โคกกระสากหนูสแกนกรรมนะหนูขอสแกนจ้ะได้เลยอี๋ยาป๋าเลี้ยงว่ะเออกลัวบัญชีมึงแหละคุยฟ้าอยากได้ซอสอะไรซอสอันนี้พี่พิมพ์ที่มันเป็นออริจินอลดังโบซอสมิทาราชิค่ะอยากลองปนกันมาล่ะได้ค่ะฮอกไกโดอยากลองไหมฮอกไกโดมีอร่อยแล้วก็ฮอกไกโดมีออริจินอลอย่างละไม้ทุกคนนี่คือไก่ย่างซอสจิ้มแจ่วอู้ตายแล้วเป็นเนื้อสัตว์ที่ลงกระเพาะฉันในรอบกี่วันกินสัตว์นี่มันดีจริงเป็นไงใช้ได้ไหมนุ่มไหมรสเนาะอร่อยขอบคุณค่ะเฮ้ยอร่อยอันนี้ลองชิมดูนะคะมันเป็นออริจินอลแล้วก็นมฮอกไกโดเหนียวหนึบว้าวๆนะเธอนี่คือแป้งอะไรอะคะอันนี้คือเต้าหู้เต้าหู้เหรอคะแป้งเต้าหู้เป็นแบบสูตรของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าดังหมูพี่พิมปกติถ้าไม่ได้ออกบูธขายที่ไหนคะไม่ขายขายตามงานอีเวนต์นี่แหละค่ะ
คือทุกคนปกติถ้าเจอแบบไก่ย่างหรือหมูย่างบางทีรสชาติมันชืดๆแต่นี่รสชาติเข้มข้นแล้วหอมถูกใจมากเลยอ่ะอุ้งใช่เรามีเพจไลค์เอพูดเอบอกจะเป็นป๊อกชามิลคีครับผมป๊อกชามิลคีนะคะโอเคขอบคุณนะคะแล้วหนูฝากไว้ก่อนนะเดินมาเอาน้ำดอกมะพร้าวสดธรรมชาติจากดอกมะพร้าวทุกคนบอกแล้วว่าตรงนี้กู๊ดฟู้ดกู๊ดเฮลท์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะเยอะมากหนูเอาอันนี้ค่ะอันนี้คือน้ำดอกมะพร้าวใช่ไหมหนูเอาอันนี้ขวดหนึ่งค่ะอันนี้อะไรครับฝรั่งป่ะครับน้ำฝรั่งมะพร้าวขวดหนึ่งครับอย่างละหนึ่งเลยจ้ากินเลยแล้วกันนี่ไม่เคยกินน้ำดอกมะพร้าวนะมณฑลจรัสไม่เคยกินน้ำดอกมะพร้าวเลยเออกินแปลกๆเว้ยดีแล้วงงอยู่มันก็อร่อยนะพี่อันนี้คือรสชาติมันเลยใช่ไหมแบบไม่มีน้ำตาลเฮ้ยทุกคนมันแบบมันเหมือนน้ำตาลสดผสมน้ำมะพร้าวอ่ะลดเบาหวานลดคอเลสเตอรอลการตายของเซลล์ของน้ำตาลด้วยครับอุ้ยลดเบาหวานลดคอเลสเตอรอลชะลอการตายของเซลล์แล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยมาทุกคนไปต่อหลังจากที่เรากินน้ำมะพร้าวเพื่อบำรุงสุขภาพแล้วเราก็ต้องกินลูกชิ้นแสนแซ่บไปเชฟอ้อยบำรุงหัวใจอ้าฮ่าสวัสดีค่ะสองอันนี้เหมือนกันไหมแม่เหมือนกันขายเป็นชุดใช่ไหมจ๊ะขายเป็นชุดค่ะล้นๆเลยค่ะหนูกินเลยนะได้ค่ะหนูกินมังสวิรัตแล้วหนูก็อดกินลูกชิ้นแต่วันนี้หนูออกวันนึงหนูก็จะได้กินวันนี้ค่ะขายดีไหมจ๊ะขายดีค่ะไม่เลยแม่ค้าสวยทุกคนเลยไม่เข้าใจดูสิทุกคนเขาบอกว่าทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะไอ้ยัยฉันจะได้กินแล้วอันนี้ก็คือมิกลูกชิ้น2น้ำจิ้มเฮ้ยเธอครั้งแรกอ่ะฉันเดินดมอย่างเดียวเลยอ่ะครับโอ้โหน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มคือฝั่งหนึ่งแซ่บเปรี้ยวฝั่งหนึ่งหวานหอมตัวสีดำมีกลิ่นเหมือนน้ำมันงาเลยอ่ะใช่ไหมคะโอ้โหจมูกหมามากๆทุกคนอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นมีพริกไทยเยอะอ่ะคือฉันได้กินแล้วฉันดีใจมากคนไทยกับพี่สองคนได้เนี่ยถ่ายทีไรก็สวยกว่าคนอื่นก็ถ่ายจังเลยอ่ะเราสวยกว่าเขาเราจะถ่ายทำไมโอ้มาเถิดนะกะไรแหมมาใครฮะชยามิชัยไงร้อนเลยทั้งคนหนุ่มพ่อเอกชัยศรีวิชัยมาเปิดตรงนี้ด้วยทุกคนเมนูไหนที่เป็นเมนูเด็ดนะจ๊ะหลักๆก็ซิกเนเจอร์ของเราไตปลาแต่ไตปลาแห้งเองจ้ะอันนี้เป็นแกงคั่วกระดูกหมูแม่มีแบบว่าราดข้าวเลยไหมได้หนูเอาไตปลาราดเลยแล้วเดี๋ยวหนูจะกินผักแล้วก็คิดเงินหนูด้วยเด้อจ้าเนี่ยของแท้พี่น้องของแท้ให้เขาแกะให้กินแกงใต้อะเฮ้ยไม่เอากลัวเอาแกะขอบคุณค่ะนี่ทุกคนนี่ทุกคนเป็นมากแกงไตปลาแบบเข้มข้นถึงเครื่องหอมถามป้าป้าแกะสตอให้หน่อยดิแกะยากความเผ็ดแบบคนใต้แท้ๆแต่สำหรับปุยคือทำอะไรปุยไม่ได้อยู่แล้วอร่อยมากอ้ามเฮ้ยหนวดมันจะซึมนะยังไงอ่ะหนวดดิคือยังไงอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างเอาป้าไม่แกะออกมาล่ะมันกินยากแกะยากเลยจ๋าไม่เป็นไรแม่หนูแกะอย่างนี้เลยเนี่ยมันต้องอย่างนี้เลยทุกคนผมมาแกะไม่เคยเป็นเลยยากไหมใครเขาทำให้ไหมคะคุณจะกลืนหมดปากแล้วเนี่ย แม่จ๋าคุณนะคะอันนี้เผือกทอดอร่อยแต่ฉันจะกินทุกร้านไม่ได้นะเผือกทอดคราวที่แล้วหนูซื้อไปขอโพธารามเต้าหู้ทอดคือดีมากทุกคนข้างในแน่นน้ำจิ้มเด็ดอร่อยสิ่งที่อร่อยมากๆอีกอันนึงคือปอเปี๊ยะขนมจีนค่ะตรงนี้ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่เล็กเขียวหวานไก่ใหญ่เขียวหวานไก่แจ้ก็มีตรงนี้ทุกคนเอาสักชุดแม่เอาสักชุดหนูเอาอันน้อยหนูชิมเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์อุ๊ยไปจ่ายมันก็เดินล่อนไปเรื่อยอะไรไม่ได้จ่ายตังค์เท่าไหร่ครับพี่ทำไมทำเงี้ยลืมจ่ายตังค์เลยมิจฉาชีพหนึ่งคือจริงๆแล้วเขาติดนิสัยที่ผ่านมาคือกินแล้วลุกกันตลอดเลยนะกินแล้วไหนก็ลุกตลอดเลยนะไม่จ่ายเราไม่เน้นแต่เราเน้นกินแต่เราไม่เน้นจ่ายแม่หนูจะเอาเลือดกับมะเขือมีทีนไหมคะ
ชีสไม่มีเตียงครับจ้าเลือดล้างข้างแม่บอกโอ้โหน้ำเตนน้ำยาไก่เลือดหมดไม่เป็นไรเอาเลือดล้างข้างๆก็ได้โอ้ตอนแรกจะกินขนมจีนปูฉันเห็นเลือดฉันอยากกินเลือดเฮ้ยทุกคนฉันตื่นเต้นตลอดที่ฉันจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยให้เขากินก่อนได้ปะได้อะแกะสตอรอเลยฟ้าไม่เอานะฝรั่งอ่ะถือให้หน่อยมันจักไม่ได้แพ้กลัวเสียจะกินเลือดโอ้ยกลัวกลัวสีเขียวเฮ้ยไม่เอาไม่เอาว่าไม่เอาโอ้ยกลัวกลัวกลัวสีเขียวเป็นไงอร่อยอร่อยเหรออร่อยหนูยังไม่ได้ชิมนะเขาบอกอร่อยหนูชิมก่อนนะตื่นเต้นน่ะวางสตอไว้ก่อนยังต้องกินสตอมือตันไอ้แม่แกงกับหวานหวานมากแม่กินมีหนูโต้นะแม่จ๋าขอบคุณอะไรทำอะไรผิดมาหรือเปล่าติดตามเออว่ะแน่นอนเลยแต่เปลี่ยนเรื่องน้ำพริกหลากหลายชนิดทุกคนนรกแมงดาปลาละอบสมุนไพรอุ๊ยมีให้ชิมไหมจ๊ะอ่ะมีช้อนด้วยเสร็จปุยนี่อยากชิมนี่ปลาลูกเลยปลาไหนอ่ะเนี่ยอันกลางเนี่ยอ๋อปลาลูกเขาเรียกปลาลูกปลาลูกเบ้เหรอคะตัวน้อยๆอย่างนี้นะคะอร่อยป๊ามันจะเป็นฟิลแบบว่ากินกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยอ่ะมีข้าวไหมครับอยากกินน้ำพริกกากหมูด้วยอ่ะพี่หนูขอชิมนะพี่บอกว่าอ่ะชิมเลยลูกชิมเลยอิ่มแล้วก็จากไปไม่พอเราแบบกินเรากินเนื้อสัตว์ได้ใช่ป่ะฉันอยากกินกากหมูเลยเอาอ่ะปลาลูกเบ้อ่ะอันนี้กล่องครับเฮ้ยทุกคน50บาทใช่ไหมครับหมูทอดแหลกอะไรคือแหลกคะแหลกทุกอย่างอ๋อแหลกทุกอย่างไปเลยเพราะว่าอร่อยทุกอย่างก็เลยต้องแหลกให้หมดครับเจอที่ไหนอ่ะพี่เหรอนานแล้วแหละไม่นานนะเพิ่งเดือนที่แล้วเองหรือว่าหนูจำผิดแล้วไม่พี่หนูว่าหนูจำได้แล้วเอ็นพี่อ่ะเหรอไม่ใช่หนีที่เที่ยวหรือเปล่าฮะไม่หนีเที่ยวฮะอะไรอ่ะเขาถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปเหรออะไรอ่ะเปล่าน้องก็จำผิดนึกว่าเป็นใครอ่ะนึกว่าเป็นใครหนีเที่ยวทองหล่อหนีมึงเที่ยวหรือเปล่ากูก็ขำไม่ได้เที่ยวโอ้ยหน้าแดงไงโอ้ยตามเขาจำผิดเออได้ยินพี่ตาบอกว่าไม่ใช่ตามผิดคนคือหน้ามันเหมือนเดี๋ยวผมจะถึงว่าทำไมเดี๋ยวก่อนบอกกูว่าไปแพ้เนี่ยมึงไปแพ้ที่ไหนมามึงว่าพี่ตามเฮ้ยมันหัวล้ออย่างเงี้ยอะไรตามไปทางหล่อมาหรอกูไม่ได้ไปมึงไปเมื่อไหร่กูไม่ได้น้องเขาเดินตามมือตั้งแต่หน้าบูธไอ้ต้องมีประเด็นแล้วแหละชิมลำบากเลยชิมลำบากเลยเอ้ยยังไงเนี่ยมึงอะอะไรคุณนี่ไอ้เหี้ยอร่อยทุกคนแหลกอย่าให้เสียบรรยากาศเลยกูไปถามน้องเขาแป๊บน้องเขายืนอยู่นี่ทุกคนหอยจ้อยักษ์ยิ้มยอยักษ์ยิ้มลูกใหญ่มากแม่นี่มันเป็นหอยจ้อปูหมดเลยอะคะแล้วก็มีปูจ๋าปูจ๋าไข่เค็มแล้วก็ปูจ๋ากระดองแบบนั่งเลยใหญ่มากเอาป้ากินป้าจ๋าเอ้ยมีป้าจ๋างด้วยตอนนี้ตามอยู่ดีก็อิ่มอยู่ดีตามก็อิ่มอะไรของมึงเนี่ยจังหวะมึงดีมากตามกูว่าปิดกล้องแล้วเคลียร์กูก่อนนะเนี่ยไอ้หนวดมึงไหมเนี่ยไม่ต้องโทษใครมึงซื้อหอยจ้อแม่เดี๋ยวนี้มึงซื้อเลยมึงซื้อมา3ลูกเลยน้องเขาอยู่แล้วหนูไปเจอมันที่ทองหล่อแล้วลูกใช่ค่ะจริงป่ะวันไหนอ่ะนานยังอันนี้เรื่องจริงเหรอสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเหรอหรอหนูไปเที่ยวแล้วเจอเขาเหรอเขาไปกับใครอ่ะก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเหมือนต้องมีผู้ชายมีผู้หญิงหรออ้าวหนูยืนยันใช่ไหมค่ะหนูไปเจอเขาหนูยังว่าพี่ยังว่าหนูถ่ายรูปเลยอ่ะหน้าอย่างนี้เลยใช่ป่ะเฮ้ยเขาไปกับสาวเปล่าเดี๋ยวแบบเราถ่ายจริงๆเหรอเราจะถ่ายได้เลยน้องเขายืนยันว่ามึงไปมาตามมึงไม่ได้ไปกูก็ไม่ได้มาเอ้ยแต่มึงไปแพ้มาตามมึงไปแพ้มา
ูว่ามันแปลกมากเลยอ่ะกูว่ามันแปลกๆกูว่ามันแปลกๆนี่ๆเธอรายการวันนี้ตลกมากแน่เลยอ่ะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ไงอ่ะไม่รู้จักมักจีอันนี้เป็นร้านถั่วเทพอร่อยขั้นเทพทุกคนถั่วเทพอร่อยขั้นเทพมีหลากหลายมากๆมีรากบัวอบด้วยมีขนมอบกรอบมีอะไรให้ชิมสัก 2-3 โลมั้ยครับอันนี้คือใหม่ๆมาเลยเหรอหุ้ยชิมเม็ดใหญ่มากอ่ะทุกคนไม่เคยเห็นเม็ดมะม่วงใหญ่ขนาดนี้นี่เม็ดมะม่วงหรือเม็ดมะแม่ใหญ่มากใหญ่มากๆทุกคนขอเคลือบงาแล้วก็คนขาจริงๆตั้งแต่ได้รู้ว่ามันเป็นทองหล่อมาเดินตามกูมาแต่ตรงนู้นแล้วอีตามถ้ามึงไปนะมึงเจอกูแน่ตามแต่เขาบอกว่าไหนมึงอาการมึงออกอาการออกมึงกูบอกเลยร้านต่อไปนี้แม่งไม่มีอะไรอร่อยแล้วพูดเลยตามเนี่ยเห็นมะพร้าวก็อยากกินสวัสดีค่ะอะโวคาโดปั่นใช่ไหมครับเออเอาที่เอาอะโวคาโดปั่นใส่อะโวคาโดกับมะพร้าวได้ไหมไม่ใส่นมได้ไหมเอาแบบไม่ต้องหวานเลยครับไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยพี่กินได้เอามะพร้าวแล้วก็อะโวคาโดพอแล้วชีวิตพี่มันหวานจริงคืออะโวคาโดเลยเฮ้ยน้ำลำไยกระป๋องเหรอน้ำลำไยสดกระป๋องไหมน้องลองป่ะลองป่ะทุกคนดูดีมากค่ะดูดีนะกระป๋องละ109 บาท500 มล.แล้วก็59 บาท350 มล.อันนี้109 บาทอันนี้159 บาทอันนี้59 บาททุกคนไซส์กำลังดีอยากชิมอ่ะแม่ค้าจ้าอันนี้มันเหมือนกันไหมอ่ะคนละสูตรค่ะกระป๋องจะเป็นสูตรหวานน้อยค่ะอ๋อแบบนี้จะเป็นหวานน้อยอ่ะป้าสแกนสิล่ะจะชิมเลยทุกคนหวานน้อยของน้องหวานมากของเราระวังรถนะครับระวังรถมีอีกร้านหนึ่งทุกคนที่ป้ายเล็งเอาไว้นั่นก็คือเส้นหมี่คลุกน้ำย้อยแล้วก็โป๊ะด้วยอกไก่อกไก่มีทุเรียนด้วยหรอฝรั่งอันนี้ฝรั่งอะไรจะฝรั่งกิมจูเหรอจ๊ะแม่อันหนึ่งครับแม่เอาทุเรียนเปล่าไม่เอาฝรั่งกิมจูทุกคนอาหารเยอะถ้าเกิดใครแบบว่ายังไม่ได้ทานอาหารกลางวันหรืออยากหาอาหารเย็นนะมาเดินตรงนี้เลยมีทั้งคาวทั้งหวานทุกคนราคาไม่แพงด้วยนะใช่ราคาแบบจับต้องได้แล้วก็จะมีของสำเร็จพร้อมกินก็คือราดข้าวได้เลยก็เยอะนะทุกคนแล้วก็มีแบบของกรุบกริบของฝากน้ำพุน้ำพริกคือซื้อกลับบ้านไปกินได้เลยโอ้วันนี้พี่ตามเป็นป่ามากเลยอ่ะป่าที่เดินตามมาขนาดนี้ตั้งแต่ต้นเทปไปแล้วเนี่ยเห็นไหมกูก็ยังวางเรื่องนี้ไม่ลงไม่คืออะไรวะขาใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวยมากแต่ตัวจริงอิ่มจังเลยอ่ะตัวจริงแห้งหน่อยนะแม่นะขอบคุณค่ะแม่หนูขายน้ำพริกตรงนู้นนะแม่น้ำพริกหนูทำเองชื่อปุยแสบปากแม่โหแสบปากตรงไหนคะอยู่ร้านตรงหัวมุมเลยจ้ะแม่ที่มีหาบจ้ะที่มีหาบแม่ไปชมเลยอาปาเดี๋ยวพาไปจ้ะแม่จ๋านี่คือร้านที่ดีที่สุดในทศวรรษนี้นะคะแล้วก็ตั้งร้านอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะเวลาทานน้ำพริกก็ต้องยืนท่านี้นะทุกคนคะสีชุดเหมือนกันแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนกับป้ายนั่นคือร้านน้ำพริกปุยแสบปากนั่นเองค่ะก็ไม่ได้อะไรมากลูกค้าลุมตลอดน้ำพริกขายไม่ทันไม่ได้อร่อยมากนะคะทำได้วันละนิดแค่นั้นเองนี่เลยก็อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาออกบูธที่นี่ทุกคนปกติแล้วเราขายออนไลน์ตลอดใช่ไหมไม่เคยออกบูธนี่ก็คือมันก็เป็นการเรียนรู้อีกแบบนึงว่าเวลาที่เราออกบูธก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะคะแล้วเราก็รับประทานอาหารของบูธข้างๆตลอดเวลาแล้วก็สนุกด้วยนะคะฝากแนะนำน้ำพริกด้วยนะคะน้องวันใหม่และนี่แหละนี่แหละทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งความวุ่นวายและความภาคภูมิใจของปุยในช่วงนี้ใช่ขอบคุณค่ะแม่แม่ซื้อตัวไหนไปอ่ะน้ำพริกเผาคุณแม่น้ำพริกเผาปลายังไม่มาหมดแล้วปลามาพรุ่งนี้จ้ะแม่หนูกลับไปทำขอบคุณนะคะแม่เขาสวยนานๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่บอกว่าขอให้สวยนานๆนะนะทุกคนก็จริงๆร้านยังมีอีกเยอะนะตรงกลางก็มีนะแต่บอกตรงๆว่ากินทุกร้านเนี่ยพุงแตกแน่นอนแต่จริงๆเราตั้งใจจะกินร้านนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อร้านนี้ให้ทุกคนเห็นด้วยว่าร้านเนี้ยคนเขาก็มาตลอดนะร้านของน้องโตนทุกคนร้านน้องโตนบางทีน้องเขามาเองก็บ่อยนะจะบอกให้อันนี้ก็จะเป็นหมี่คลุกน้ำย้อยที่ป้ายบอกอร่อยมากที่กินประจำทุกคนค่ะจะย้ำนะคะว่าน้ำพริกปุยแสบปากสามารถซื้อออนไลน์ได้นะคะที่ช้อปปี้ก็มีนะ
เซิร์ชคำว่าน้ำพริกปุยแสบปากนั่นแหละร้านฝ้ายย้ำว่าน้ำพริกปุยแสบปากเซิร์ชช้อปปี้ได้ LINE ได้ @PUISAADB ไม่ต้องโทรหาน้องเนทน้องฝนนะคะเพราะว่าน้องเนทน้องฝนน่ะไม่มีน้ำพริกอยู่ในกำมือนะคะน้ำพริกอยู่กับลักจ๋าโชว์นะเรียบร้อยแล้วด้วยจ่ายแล้วด้วยทุกคนนี่คือยอดจริงขออนุญาตปิดชื่อนะนี่คือลูกค้าสั่งน้ำพริกมาเห็นไหมน้ำพริกปลาย่าง21กระปุกนะคะน้ำพริกหมู3น้ำพริกเผา3เห็ดหอมมังสวิรัติ3ทีมงานปุยไงจะใครล่ะมีใครอยากหยุดงานมาช่วยทำน้ำพริกสักคนไหมคะไม่ไหวจริงๆเบอร์ใน YouTube อย่าโทรไปซื้อน้ำพริกนะเบอร์น้องเนทกับน้องฝนนะทุกคนน้องๆไม่มีน้ำพริกตรงนี้นะคะฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตก็เป็นการมาออกบูธครั้งแรกของฝ้ายเนาะแล้วก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วอาหารแบบหลากหลายมากเลยเวลาที่เรามาเดินดูมันสนุกสนานนะคะสำหรับใครก็ตามที่ชอบมาออกบูธหรือว่าชอบเดินซื้อของกินแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีที่ไหนอีกเดี๋ยวจะกระซิบบอกเรื่อยๆเนาะฝากไว้ด้วยนะทุกคนวันนี้กินไม่ค่อยสะใจเลยเห็นป่ะเพราะเธอคนนั้น เขาหายไปไหนไปแล้วมาเขาไม่มาคุยกับปูให้จบ เขาอยู่ไหนพอเขาบอกอย่างนี้เสร็จเขาก็ไปทุกคนแต่เอางี้ไม่ซีเรียสขำๆนะทุกคนมันก็เจอสถานการณ์อย่างนี้แหละดูแบบเป็นชนีที่ปกป้องสามีดูแบบโอ้เชื่อใจจ้ะพี่เชื่อใจอย่างที่บอกขอย้ำไม่ใช่ว่าเราแบบเอะอะไปเชื่อเขานะเราก็ต้องดูสถานการณ์จริงถ้าเกิดว่าแฟนเรามีนิสัยเหมือนเอตากล้องที่มีหนวดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเชื่อบ้างเชื่อผู้หญิงคนนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นพี่ตามอ่ะมันนึกไม่ออกว่าเขาไปตอนไหนไงคือวันนี้มันจะสิงกูอยู่แล้วตามกูว่ามึงไปว่ะตามรู้ป่าวว่าทุกคนอ่ะพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูขี้คายแต่สายตาทุกคนอ่ะไม่มีใครเชื่อมึงเลยเอาล่ะเราปิดรายการกันนะทุกคนค่ะวันนี้ก็สนุกมากถือว่าอาหารอร่อยหลายร้านแล้วก็ล็อกตรงกลางที่ยังไม่เดินไปไม่อยากให้น้อยใจนะเอาจริงค่อนข้างผิดแต่ว่าใครที่มาเดินบูธแนะนำนะร้านนี้นิดร้านนี้หน่อยแล้วก็กินให้ครบเพราะว่าอาหารหลากหลายมากจริงๆแล้วก็ตรงนี้มีแต่ของอร่อยนะฝากทุกคนติดตามด้วยนะว่าฝ้ายจะมีไปออกบูธที่ไหนหรือเปล่าอยากให้ตามไปจอยกันไม่ต้องซื้อน้ำพริกแต่ขอให้มายืนลุมเยอะๆร้านจะได้ดูดังแค่นั้นฝากสนับสนุนช่องปุยไงจะใครหล่ากันด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าโทรหาเนทหาฝนนะปุยแสบปุยแสบนะจ๊ะ PUISABB ใน Shopee ร้านน้ำพริกปุยแสบปากเดี๋ยวแปะลิงก์ในคอมเมนต์ให้หมดเลยเดี๋ยวพี่เนทเมตตาแปะลิงก์ให้อย่าโทรหาพี่เนทกับพี่ฝนเขาไม่มีน้ำพริกนะคะไปแหละขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไหนอ่ะคำกลางมานะโทรมามีราคาจริงหรอหรอเขาบอกมีหลักฐานรูปพี่ตามเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอารูปพี่ตามมาให้ดูมีรูปจริงที่ทองหล่อเนี่ยรอดูรูปพี่ตามอยู่ตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมเอาจริงเลยป่ะไม่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่แต่ถ้าใช่นะตามกูเตะเสยคางเลยอ่ะรู้ว่ามึงไปมาตามไปมาป่ะเพื่อนมาแล้วค่ะอะไรเนี่ย Happy birthday โอ้ยขอบคุณค่ะนี่น้องก็ร้องให้หมดแล้วเนี่ยโอ้ยขอบคุณค่ะอาทีมงานอุ้ยหน้ากูจ้าเลยอ่ะอ่ะเร็วหนูมานี่ใครจ้างหนูมานี่ใครจ้างหนูมาลูกไอ้หนวดนี่ไงไอ้หนวดนี่ไงโอ้โหมึงเอาเสนียนเลยไอ้โอ้ยขอบคุณมากโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะลีก็รู้เหรอทำไมไม่รู้อ่ะกูยังว่ามันแปลกๆความที่พี่ตามไม่ใช่อ่ะพี่ตามจะเป็นอีกอาการหนึ่งเว้ยอันนี้มันแบ่งรับแบ่งสู้มันดูแบบแปลกๆอ่ะแต่คือเราอ่ะไม่เชื่อไปแล้วไงแต่ไอ้นี่มันแปลกๆขอบคุณนะลูกเอาเสนียนเลยไปอยู่กันตนาเดี๋ยวนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณนะโอ้ยล่วงหน้าเลยขอบคุณนะเปล่าช่วยเปล่าจริงป้าเปล่าเอ้ยอธิษฐานแล้วนี่อุ้ยอธิษฐานย้อนหลังขอให้น้ำพริกปุยแซ่บขอให้ช่องด้วยขอให้ช่องปุยไงจะใครลามีลูกค้าเข้าเยอะๆขอให้คนจ้างเยอะๆถึงกูจะไม่มีเวลาถ่ายคอนเทนต์แต่ขอให้ลูกค้าเล็งเห็นแล้วก็จ้างเยอะๆสาธุขอบคุณนะกูไม่เชื่อนะแต่กูก็มีความ
ทำไมมันไม่หยุดไม่หยุดไม่สิ้นทำไมมันไม่จบทำไมมันตามกูไม่เนียนไงกูบอกเออแต่มึงไม่ค่อยเนียนด้วยมึงดูแบบตามันมีความน่าสงสัยเพราะปกติถ้าไม่ใช่นะผู้หญิงโดนด่าผู้หญิงที่มาอย่างเงี้ยโดนแล้วนางจะด่าแล้วไงแต่นี่นางไม่ด่าเว้ยวางแผนกันเหรอใช่ค่ะเร็วมากเดี๋ยวจะมีสไปร์อีกนะมีเหรอเออดีใจแบบตามเซอร์ไพรส์เยอะๆเพราะว่ามึงไม่ได้เซอร์ไพรส์กูนานแล้วพอหนักๆนะทุกคนขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนเกิดเดือนกันยาด้วยที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีความสุขขอให้เรารวยเฮงๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเซอร์ไพรส์โอนตังเข้ามาเหรอโอ้เขาบอกเบอร์บัญชีไม่ถูกเบอร์คนไหนเบอร์คนนี้หรือเบอร์น้องแหมยากนะ